ายละนี่เราก็ได้แคปเรามานะครับเป็นแคปหลักหรือแคปสตาร์นะครับ40ไมโคร450โวลต์นะครับครับเดิมมีนี้แต่เดิมทีมันมีน้ำมันเยอะออกมานะครับเนี่ยเดี๋ยวจะวัดให้ดูตั้งเอ็กร้อยก็แล้วกันเอ็กร้อยซิโร่หน่อยนะครับวัด4นะครับขึ้นแล้วลงนะครับขึ้นแล้วลงอยู่อาจจะยังไม่เสียเลยนะครับแต่ว่ามันเยิ้มแล้วครับตัวใหม่เราปรับขึ้นแล้วลงนะครับใส่ตัวใหม่นะครับลองนะครับสีเหลืองเป็นสตาร์ทนะครับอยู่สีน้ำเงินเป็นรันนะครับตัวนี้มันสายลายไอ้สายนิคอนจับกระแสได้ครับอยู่เป็นสตาร์ทที่เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมดูให้เห็นเนาะเห็นเนาะจับนี่ไอ้เมย์จับนี่ใช่ไหมเดี๋ยวจับก่อนจับพัดลมกันโอเคมันก็จะต่อสายนิวตันเข้าที่คอยนะครับว่าที่ปิดมันไกลนะครับเดินมาไกล3แอมป์โอ้32แอมป์กระแสเกินนะครับ3ตา32แอมป์คอมได้เนาะ32ล็อกการเหมือนคอมเจ๊งนะครับรับที่ดูเบอร์เลยครับคอมเจ๊งแกะฝาครอบดูนะครับจะเป็นนี่ฮะเป็นครอบนี่นะสกอโนทายมานี่นะเป็นเบอร์นี่ครับเห็นไหมชัดไหมท่านดูซูมเบอร์ชัดท่านหน่อยนี่เป็นเบอร์ซื้ออะไรเป็นเบอร์ZR22K3 นะครับขีด PFJ ขีด511นะครับserial number เป็นอันนี้นะเป็น 05L4007 5T นะครับสกอร์นะครับสกอร์ของสกอร์นะครับเป็น220โวลต์นะครับสกอร์ตัวนี้สกอร์ก็เรียกตัวสกอร์กันนะช่างเรียกตัวสกอร์คิดไปเยอะที่สุดมันเป็น T1 T2 T3 ออกคอม310โวลต์นี่หว่าเอามาใช้220ได้มั้ยเดี๋ยวลองดูก่อนจะวัดขาคอมดูนะครับถูกไหมนี่เป็น R นะครับ R เงินเหลืองเหลืองเป็นสตาร์ทนะครับใช่ป่ะแดงนี่เป็นสีแดงนี่เข้าคอมมอนอยู่ลายมาเนี่ยนะครับนี่จำช่วยได้นะช่างเมย์ไอ้ช่างโชว์เป็นคาร์บอนนะครับเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวเอานี่มาให้ดูหรือทีก็เป็นมันใช้ได้ทั้งสองอย่างนะดูท่าทางสังเกตเขาจะมีเห็นว่าทีหนึ่งทีสองทีสามใช้สามเฟสได้ด้วยมั้งตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับพันมารอบเดียวใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับนี่ใช้220โวลต์ก็จะเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็เป็นรันนะฮะแล้วก็เป็นสตาร์ทนะครับทำไมวัดโอห์มดูเมเมเตอร์นี่ละสั่ง X1 ดูนะครับX1 ดูจับนี่จับรันแล้วกันรันกับสตาร์ทกันแล้วกันครับสั่นกับสตาร์ทโอมจะน้อยนะครับซีโร่กันมีวัดได้มาดีขึ้น2โอมอยู่ไม่นิ่งนะไม่เกิน2โอมนะครับไม่เกิน2โอมโอมน้อยนะครับเพราะขดลวดเส้นใหญ่นะแล้วก็รันกับคาร์มอนนะครับ
มาณไม่ถึง1โอห์มนะครับ 0.6 ด้วยซ้ำตัวเส้นใหญ่โอห์มจะน้อยนะครับผมเรียนเดี๋ยววัดรั่วนะครับตั้ง10เลข10วัดนะครับวัดรั่วกับทองแดงนะครับไม่รั่วนะครับขอบมันไม่เดินเลยนะครับตันกระแสสตาร์ทก็เกินแล้วนะครับจับคิวข้างในมั้ยใส่จรันตัวเปล่าทิ้งไว้นานมีทางเดียวก็คือตอนนี้ก็คือสรุปง่ายๆคืออาการเหมือนคอมเพรสเซอร์เสียนะครับน็อกเอาท์เซลล์นั่นเองอาการขาดน้ำยาแล้วน้ำยาก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวให้คุณเข้ามาเดี๋ยวเอ็นเอสมาเราปวดขึ้นแล้วเดี๋ยวอะไรฮะมีมันขึ้นเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวจากไปครับครับรันครับสตาร์ทน่าจะมีปัญหาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ขาดน้ำยาทำไงดีอย่างนี้เดี๋ยวนะมีทางเดียวพี่เมย์เครื่องแว็กเราเป็นไงบ้างยิงทีแล้วใช่ไหม6มีทางเดียวนะครับข้างในเราจะมีอีกที่หนึ่งจะลองแว็กค่ำดูนะครับแล้วรันตัวเปล่าอีกที่หนึ่งดูว่ามีคาบสกปรกอะไรด้านในหรือเปล่าแต่ไม่ได้กับความเสียนะครับลองให้ถึงที่สุดแล้วกันก่อนที่จะสรุปว่าความเสียเพราะความลูกหนึ่งก็หลายตังค์นะครับไม่ใช่ถูกแต่อาการก็คือเหมือนว่าคอมเพรสเซอร์เสียนะครับเป็นสารนี้กลับมาแล้วครับเงินที่ขึ้นรันเนี่ยยี่สิบสองนะครับเวลาสั่งคอมต้องเน้นบอกน้ำยาด้วยนะครับจะเป็นความหมายว่าระบุน้ำยาน้ำยาเบอร์อะไรนะครับบางทีโค้ดเดียวกันน้ำยาคนละเบอร์นะครับลองเป็นไงใช่ไหมเบอร์14ได้ใช่ไหมเบอร์แกเบอร์14เนี่ยสองวันสองวันเริ่มมาอยู่เย็นครับแต่เลื่อนไปเขาหายแล้วนะครับลองแวะก่อนแล้วลั่นคอมตัวเปล่าดูนะครับรอดไม่รอดทั้งโลทั้งหายเลยนะ
ขวาทั้งสองข้างนะครับแรงดูก่อนช่วยได้ไหมต้องลองนะครับตรงนี้ใช่ไหมยึดก่อนให้หนูไปข้ามไปก่อน